็นของที่เขาชอบใช่ครับเขารีเควสมาเองใช่ไหมครับเปล่าครับไม่ได้รีเควสครับเราเซอร์ไพรส์เขาใช่ครับก็เหมือนแบบไปสืบๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยฮะก็เราก็เลยแบบมีของชิ้นนี้มาเป็นเขาทวงออกสื่อด้วยหรือเปล่าอะไรนะครับเขาตัวออกสื่อด้วยหรือเปล่าผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะคือประเด็นคือของตอนนั้นมันยังไม่มาครับก็เลยรอจังหวะคือเราคำนวณอยู่แล้วตอนที่สั่งไปว่าแบบมันจะต้องทันอย่างนี้หรอครับตอนแรกคิดว่าครับคิดว่าจะทันคิดว่าจะทานครับแล้วก็ไม่ทานครับเขาว่าอย่างไรบ้างพี่เต๋อตอนที่แบบของมันมาไม่ทันเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยครับก็ปกติครับครับคือสุดท้ายอ่ะทันแต่ว่าที่ไม่ทันคือของงานรับปริญญาครับแต่ว่าสุดท้ายของมันเกิดอะไรครับของขวัญมีความสำคัญยังไงกับพี่เต๋อบ้างแบบการมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นสิ่งแบบหล่อหลอมจิตใจนะเหมือนเป็นทำให้ชีวิตมันมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนเฝ้ารออะไรเงี้ยว่าแบบจะได้อะไรนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเดินมันก็มีการตั้งตารอคอยแล้วก็มีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นพยายามจะหาของขวัญให้ทุกเทศกาลนะครับในแบบความสำคัญก็ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วผมก็จะอยากให้เขามีความสุขอยู่แล้วครับแล้วช่วงเทศกาลมันก็เป็นช่วงที่เป็นโอกาสอันดีที่จะแบบได้เติมความสุขให้กันอะไรเงี้ยครับแต่วันเลนไทน์เขาให้ดอกไม้เราดอกเดียวจริงไหมจริงครับจริงแต่ใหญ่นะเป็นดอกแบบใหญ่ๆแบบเหมือนสวยๆครับแต่ความหมายเขาคือลึกซึ้งมากเลยนะก็เหมือนมีคนเดียวใช่ใช่แสดงว่าเราพังความหมายนี้เราไม่เคยเห็นมากเลยก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีก็ดีครับก็พร้อมที่จะรับดอกเดียวตลอดได้ครับได้เลยครับยินดีมากช่วงนี้เขาถ่ายรูปแท็กซี่บ่อยเราแท็กซี่ให้เขาไปเขาส่วนใหญ่เขาจะเอารูปมาให้ผมดูนะครับว่าผมชอบอันไหนรูปไหนอะไรเงี้ยครับก่อนที่เขาจะลงอะไรเงี้ยก็มีบ้างไม่ถามเหตุผลไม่ถามว่าทำไมต้องมาทำให้พี่เต๋อแบบสกรีนก่อนก็ไม่มันไม่เชิงสกรีนด้วยครับคือเขารู้สึกว่าเขาก็จะพอถ่ายรูปมาก็จะมีเขาจะมั่นใจในรูปต่างๆที่เขาเลือกมาแต่ว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็อยากหาความเห็นของคนอื่นด้วยคนรอบตัวอะไรเงี้ยเขาก็ถามผมด้วยถามเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับเขาเลือกมาก่อนแล้วหรือเปล่าพี่เต๋อที่เขาให้เราดูอ่ะเขาเลือกมาก่อนแล้วเขาจะมีที่เขาชอบมาของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราเลือกรูปที่เราแบบทีแรกไปว่าเออรูปนี้แล้วเขาลงตามนั้นจริงหรือเปล่าแล้วแต่เขาเลยครับไม่มีทางตอบได้ครับก็เขาจะมีความชอบในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันบางทีชอบรูปนี้เพราะอย่างนี้ในขณะที่ชอบอีกรูปนึงด้วยอีกเหตุผลนึงอะไรเงี้ยเคยเดินตามคาดหมายของเราบ้างไหมเวลารูปที่เขาลงไปแล้วลงมาแล้วครับรูปนี้เหรอส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหนือความคาดหมายครับเพราะว่าทุกรูปที่มีมันสวยมากรูปเลยก็แบบเหมือนเรื่องไม่ถูกต่อให้เป็นรูปไหนก็โอ้โหก็สวยอยู่แล้วส่วนใหญ่องค์ประกอบอะไรมันสวยคะในรูปอะคะแบบครับแบบสวยที่สุดแบบสวยที่สุดเลยแบบสวยมากครับที่เหลือเป็นแค่ส่วนประกอบที่มาเสริมช่วงนี้เขาคอนแทคซี่มากนะครับใช่ครับรูปเขาเป็นไงเรามองแล้วแบบผมรู้สึกว่าถ้าเขามั่นใจแล้วเขามีความสุขอะครับเขาโอ้ผมเต็มที่เลยเพราะว่าเหมือนเขาตัวเขาเองรู้ลิมิตของตัวเขาเองอยู่แล้วครับว่าแบบไหนที่แบบเติมเซ็กซี่กำลังดีแบบไหนที่เขารู้สึกอึดอัดเขาก็จะไม่ลงไอ้แบบที่เขาอึดอัดเขาก็จะก็คือเราให้ลิมิตของเขาเองคือเราไม่ต้องมีกำหนดคือผมเชื่อในลิมิตของเขาอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าลิมิตของเขามันเป็นลิมิตที่ตัวเขาแบบแฮปปี้อะครับมีความห่วงไหมคะพี่เต๋อบางคนเขาจะห่วงแฟนบางรูปไม่อยากให้คนอื่นเห็นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงก็สวยจะตายผมว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ห่วงอะไรครับมีแฟนสวยก็ได้แฟนอวดหน่อยเดิมนี่แหละฮะก็หนูเขาสวยจริงๆอ่ะใช่ไหมครับอย่างบางชุดเขาอ่ะมันชุดที่แปลกกว่าบางคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันใส่ได้ใช่ไหมแบบพี่เต๋อรู้สึกกันบ้างไหมอ่ะผมว่าเขาเอาอยู่หมดเลยนะคือมันเหมือนว่าบางอย่างอะต่อให้มีความแปลกครับแต่มันจะมีบางมุมที่มันแบบบางทีมันอาจดูเป็นแฟชั่นบางทีมันดูเป็นแบบอาร์ตบางทีมันก็สวยงามในแบบของมันนะครับแล้วเขาก็รู้วิธีการที่จะโพสให้เข้ากับสิ่งเหล่านั้นเลยมันเหมือนว่าเออจริงๆผมว่าเขาเก่งมากเลยเหมือนแบบทุกอย่างที่เขาเลือกมาเหมือนเขาเห็นภาพในหัวอยู่แล้วว่ามันจะออกมาเป็นแบบใช่ขอบคุณครับพี่เต๋อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกับพี่เต๋อกุ้งร้อน